หอมจังเลยค่ะไม่กินแล้วบอกว่าBut I ain't promising no promises. She took me to the back room, gave me what I wanted. Then she looked back. Ooh, let it get wrong. Then she looked down. I'm in control. ไหมอยู่บนดอยสกาดแล้วค่ะอากาศดีจังเลยเราจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนค่ะน้องแก๊ปเขาแนะนำว่าต้องกินก๋วยเตี๋ยวคุณหลิงค่ะคุณหลิงดูวิวค่ะคุณขาวิวภูเขาสวยมากเราจะนั่งข้างบนอยู่บนดอยสกาดค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวคุณหลิงเป็นร้านเล็กๆน่ารักมากแล้วคุณจะเห็นวิวหุบเขาสงสัยน้ำเขาจะนานแล้วค่ะมันก็จะออกเค็มๆนิดๆป้าจะใส่น้ำหน่อยๆนะแล้วข้างบนก็มีบ้านครัวคุณหลิงหลิงหลิงข้างนอกเขาเขียนเป็นรอลิงนะแต่ข้างในเขาเขียนเป็นรอเรือเสร็จจากนี้นะแนนจะพาไปดูเซเว่นน่ารักน่ารักเป็นเอกลักษณ์มากเลยมันอร่อยบรรยากาศค่ะเซเว่นรถเบนซ์นะคะ มันไม่ใช่เซเว่นเบนซ์น้ำผึ้งป่าค่ะน้ำผึ้งป่ากวนกันเองหลังร้าน ใช่ไหมเดี๋ยวแม่ค้าหุบหัวใช่ไหมคะอะโวคาโดทำไมลูกเล็กจังอะคะปีนี้มันแรงกี่ลูกได้บ้านมีหลายลูกถุงเมี่ยงนะคะเมี่ยงกินแล้วเมากินแล้วดีเล็กๆจะมันกว่าใช่ไหมมันกว่าลูกใหญ่อ๋อเหรอตรงข้ามกับเซเว่นค่ะจะเป็นประกาศคอฟฟี่เขาจะมีห้องพักด้วยนะมีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยมาจากไหนคะมาจากแพร่ค่ะสาวแพร่ค่ะสกาดดีค่ะเราจะไปร้านกาแฟของสกาดดีโฮมสเตย์นะทางขึ้นก็ประมาณกี่ร้อยเมตรอ่ะอยู่ข้างบนนู้นค่ะฟังเสียงนะว่าลากยาวขนาดไหนทางเขาก็จะชันๆประมาณนี้ค่ะชิลๆค่ะเด็กมันใช่ไหมล่ะยังไม่ถึงอีกยังไม่ถึงอีก กินได้ไหมกินได้ครับต้นเมี่ยงที่เขาเอาไปดองแล้วก็มาห่อใส่เป็นคำใช่ไหมกินแล้วคุณจะเก็ตไฮกินแล้วคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าน้องใบกระท้อนใช่ไหมใช่ฮะเหมือนเขากินหมากอะไรประมาณนั้นค่ะหายใจเงี้ยไม่ใช่ว่าเหนื่อยนะคะคืออากาศที่นี่เขาบริสุทธิ์เราก็จะเก็บให้มันเข้าปอดเยอะๆเท้าด้วยนะคะมีมารยาทหน่อยมาขึ้นมาแล้วเขามีรองเท้าให้ใส่เหรอเขามีรองเท้าให้เปลี่ยนเหรอทำไมแกไม่บอกพี่อะแกเป็นร้อนวินเนเจอร์ที่นี้ต้องชาร้อนก็เอาชาร้อนค่ะเย็นขนาดหมดแก้วนะหมดแก้วเอาที่หมดแก้วมันร้อนจากกับพัทเป็นร้านกาแฟด้วยนะคะร้านน่ารักมากเลยค่ะที่พักน่ารักมากคุณต้องจองล่วงหน้านะและวันเสาร์หนึ่งคืนเนี่ยใช้เส้นน้องเมย์ที่พักตรงนี้ชื่อจักรพัฒน์นะคะไม่ใช่จักรพัฒน์นะคุณจักรกับคุณพัฒน์เขาเป็นฝาแฝดกันค่ะก็เลยชื่อจักรกับชื่อพัฒน์
ถ้ามาที่นี่นะคะคนที่หน้าตาหล่อๆจะชื่อว่าคุณพันค่ะห้องน่ารักมากเลยค่ะทุกคนค่ะดูสิจันเรไรไหมคะเขาเรียกว่าเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาหารมื้อเย็นค่ะมีผัดอะไรเนี่ยผัดมะระแมวใส่เห็ดอ๋อเหรอคะใช่ใช่ค่ะมีเรายังก็ไม่เป็นเลยไข่เจียวมันน้ำพริกหนุ่มค่ะไข่ต้มนะเขาเลี้ยงดูปูเสือดีมากเลยที่จักรพรรดิทำไมมันไม่หมดเนี่ยจานข้าวน่ารักไหมคะน่าฮักกับเจ้าไม่ชอบแล้วแต่คนเนาะแต่ไม่ชอบไอ้นี่ชอบจิกเอเซ่นนะมัวอีมอนเทนมัวเยสไปเกนน้ำพริกหนุ่มค่ะกับแคบหมูกันค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากแต่นอนหลับดีค่ะนอนสบายน้องพัดกำลังทำกาแฟดิฟนะคะมาดูกันเขาต้องดมก่อนใช่เมื่อกี้เดาดมที่เป็นเม็ดจากถุงก็หอมนะค่ะถ้าดมจากถุงอร่อยอร่อยอร่อยแบบกระซิบเลยนะชิมลองหน่อยถ้าเป็นคนที่ทำกาแฟจริงอ่ะเขาอาจจะแนะนำให้เรากินขั้วอ่อนขั้วอ่อนกับขั้วกลางเพราะว่าขั้วอ่อนอ่ะมันจะได้เขาเรียกว่าได้รสชาติของเม็ดกาแฟจริงๆที่ไม่ใช่ขมแบบนี้เม็ดกาแฟต้องมีติดเปรี้ยวแล้วก็มีแบบอาจจะเป็นเหมือนกลิ่นผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นทางสายพันธุ์ของมันนะคะนี่คอกาแฟเมื่อกี้น้องเขาก็บอกแบบว่าเขาไม่มั่นใจเลยเพราะว่าถ้าจะกินกาแฟดิฟเขาไม่อยากว่าแดนมาเจอคอกาแฟตัวจริงน้องอะไรคะน้องก้านค่ะน้องก้านนะคะคอกาแฟตัวจริงเนี่ยน้องอภินันทนาการให้ชิมด้วยเนี่ยหอมกับกาแฟมากติดแบบก็แค่กินคือบรรยากาศนะคะสวยไหมอ่ะกาแฟเป็นไงในฐานะที่หนูคอกาแฟรสชาติกลิ่นก็ดีค่ะรสชาติของกาแฟเม็ดกาแฟไม่หายไปถึงแม้ว่าจะคั่วเข้มแต่ก็ยังได้รสชาติของเม็ดกาแฟอยู่ไม่ได้ขมไปเลยแล้วเจ้าของร้านก็น่ารักมากเลยเนาะคุณจากคุณพัดเนาะยิ้มหวานน่ารักพูดเนิบๆอ่ะคนเหนือเนาะกับข้าวเช้าค่ะบนดอยมีข้าวต้มแล้วก็มีผัดบวบวิวภูเขาอยู่ด้านหน้าก่อนกลับกรุงเทพค่ะสวยมากเลยสวยมากแต่แดดไม่ให้ค่ะแดดไม่ดีเลยทำรักษาอายุวันทำรักษา
ิ่มจ้าขนมหวานป้านิ่มนะใครไม่มาถือว่าไม่โดนนะมาโดนซะหน่อยเจอน้องที่ดอยสกาดเขาถามว่าพี่ไปโดนมาหรือยังร้านป้านิ่มวะพี่โดนแล้วนะพี่มาโดนแล้วนะบัวลอยขอบคุณที่ทำให้การเดินทางเส้นทางน่านของป้าราบรื่นไปด้วยดีมาเที่ยวเมืองน่านกันเยอะๆนะคะมาเที่ยวเมืองน่านกันนะคะคนน่านน่ารักเห็นไหมน่ารักยิ้มหวานใจดีพูดเนิบๆไม่ทันเราหรอกไม่ทันเราเจอกันทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะControl.